ชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563 2ประเด็นครับในประเด็นแรกกับผมเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจและมองข้ามความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดท่านประธานครับรัฐบาลได้เพิกเฉยต่อกฎหมายสำคัญฉบับหนึ่งครับซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศและก็สร้างความเจริญให้ได้อย่างทั่วถึงกฎหมายฉบับนี้คือพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542ซึ่งกำหนดสาระสำคัญไว้2ประการครับประการแรกกำหนดให้รัฐบาลจะต้องกระจายภารกิจถ่ายโอนบริการสาธารณะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประการที่2คือการกำหนดในส่วนของงบประมาณที่จะจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอต่อการบริการสาธารณะซึ่งในพ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดจุดเป้าหมายสำคัญก็คือว่าจะต้องให้ท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35% ท่านประธานครับเมื่อพิจารณาในส่วนของร่างพ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นในปีนี้ 84,826 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7.1% ก็จริงครับแต่ว่าในส่วนของสัดส่วนรายได้สุทธิของท้องถิ่นต่อของรัฐบาลเนี่ยยังคงอยู่ที่ร้อยละ 29.4%เท่ากับปีงบประมาณ 2,562 ที่ผ่านมานั่นหมายความว่ายังห่างไกลเป้าหมายร้อยละ35และก็จะทำให้ท้องถิ่นยังคงขาดแคลนงบประมาณครับในการที่จะพัฒนาและก็สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นเองแต่ที่สำคัญที่สุดครับท่านประธานครับรัฐบาลได้ลวงพรางครับเอานโยบายของรัฐบาลไปซุกไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่นซึ่งทำให้สัดส่วนรายได้ของรัฐบาลของท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลดูสูงขึ้นครับเช่นเอาโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียนนะครับซึ่งรัฐบาลโอนผ่านท้องถิ่นและให้ท้องถิ่นโอนต่อไปให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่ออีกทีหนึ่งโครงการค่าตอบแทนให้แก่อสม.หรือโครงการเบี้ยยังชีพเหล่านี้ครับมีเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 130,000 ล้านบาทครับท่านประธานครับที่หนักไปกว่านั้นแล้วกำลังจะเป็นปัญหาสำหรับท้องถิ่นทั้งหมดก็คือในฝั่งของรายได้ครับประมาณการรายรับในส่วนที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองซึ่งคาดว่าจะได้สูงขึ้นนี่คือความคาดหวังของรัฐบาลนะครับโดยใช้พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะประกาศใช้ในวันที่1มกราคมปี2563นี้คาดการว่าจะได้จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นแต่ในความเป็นจริงครับผมได้มีการสำรวจไปที่ท้องถิ่นหลายแห่งตอบมาเป็นเสียงเดียวกันครับว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้จะทำให้ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ได้น้อยลงครับซึ่งจะไม่ตรงกับความเป็นจริงที่รัฐบาลได้คาดหวังไว้ดังนั้นผมจึงอยากจะสรุปว่าการจัดสรรงบประมาณในลักษณะนี้ถือว่ารัฐบาลกำลังแช่แข็งและทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่อนแอลงครับท่านประธานครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากว่ารัฐบาลเนี่ยจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับการพัฒนาและก็ไม่ช่วยลดในส่วนของความเหลื่อมล้ำก็คือการถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่โอนงบประมาณครับท่านประธานครับผมกำลังพูดถึงเรื่องของถนนท้องถิ่นซึ่งได้มีการถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการถ่ายโอนจากรพช.ในอดีตและก็ทางหลวงชนบทครับถ่ายโอนภารกิจในการดูแลรักษาแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณจะสังเกตว่าเวลาเราไปท้องถิ่นไปพื้นที่ในชนบทจะเห็นว่าถนนหนทาง
เป็นหลุมเป็นบ่อชำรุดทรุดโทรมแต่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลเนี่ยไม่มีงบประมาณไปดูแลรักษารัฐบาลได้กรุณาครับจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ในรูปแบบของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในหมวดนี้มีงบประมาณไว้เพียงแค่ 5,000 ล้านบาทเศษเท่านั้นเองงบประมาณหลักๆยังคงอยู่ที่กรมทางหลวงชนบทครับนี่คือตัวอย่างของการที่รัฐบาลรวบรวมศูนย์อำนาจไว้ยังไม่รวมภารกิจการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองภารกิจของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นภารกิจหลักของท้องถิ่นแต่รัฐบาลยังคงจัดสรรเงินไปที่กระทรวงมหาดไทยอยู่นะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อเท็จจริงที่รัฐบาลยังไม่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจประเด็นที่2ครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอีสานซึ่งกำลังจะได้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพนครราชสีมาและก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและก็หนองคายท่านประธานครับผมเห็นความจำเป็นสำหรับการทำรถไฟความเร็วสูงโครงการนี้และก็คิดว่านี่คือการพัฒนาศักยภาพระบบรางของประเทศแล้วก็เป็นการพัฒนาภูมิภาคที่เราเรียกว่า Upper East West Economic Corridor เชื่อมพม่าลาวจีนครับท่านประธานครับโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพนครราชสีมานี้จะต้องใช้งบประมาณในปี2563และงบประมาณปีต่อๆไปสูงมากผมกำลังจะบอกว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณลักษณะนี้ดีครับแต่กำลังจะทิ้งบางจังหวัดไว้ข้างหลังยกตัวอย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูเลยสกลนครเช่นนี้ไม่อยู่ในเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงซึ่งในความเป็นจริงแล้วในอนาคตเมื่อรถไฟความเร็วสูงสร้างเสร็จจังหวัดใดที่อยู่ในเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงสถานีตั้งอยู่ที่อำเภอใดอำเภอนั้นจะมีความเจริญก้าวกระโดดและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนก็จะเปลี่ยนไปด้วยผมจึงอยากวิงวอนครับให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงได้หันมาพิจารณาเส้นทางของทางหลวงที่จะเชื่อมต่อจากจังหวัดต่างๆเหล่านี้ไปเชื่อมต่อถึงรถไฟความเร็วสูงในจังหวัดต่างๆผมยกตัวอย่างเช่นจังหวัดเลยควรจะพัฒนาเส้นทางที่เชื่อมจังหวัดเลยไปยังจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรจังหวัดหนองคายเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ไปใช้บริการรถไฟความเร็วสูงได้สะดวกยกตัวอย่างเช่นถนนทางหลวงสายเลยชุมแพขอนแก่นซึ่งปัจจุบันยังเป็น2เลนสวนกันอยู่อย่างเงี้ยก็ควรจะพัฒนาให้เป็น4เลนเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือแม้กระทั่งทางเลี่ยงเมืองหรือยกตัวอย่างเส้นทางสายสำคัญอีกทางหนึ่งก็คือเลยหนองคายซึ่งเริ่มจากเชียงคานปากชมอำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่อและอำเภอหนองคายเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามมากครับเรียบโขงตลอดแนวถ้าจะเรียกว่าเป็นเส้นทางสายโรแมนติกก็ว่าได้นะครับท่านประธานครับทางกรมทางหลวงควรจะหันมาพิจารณาให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดในลักษณะนี้ด้วยก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับขอบคุณเลิศศักดิ์นะครับต่อไปครับท่านวรสิทธิ์เหลี่ยมประสิทธิ์ครับ